water คือน้องด้าขอโทษนะคะพี่ม่อนน้องด้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะเฮ้ยน้องค่ะพี่โทษทีนะครับที่ไม่ได้บอกน้องเรื่อง breakfast อ๋อคือเรื่องนั้นไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ม่อนแต่ว่าพี่ม่อนแต่งตัวแบบนี้แล้วดูเท่จังเลยอะค่ะดูเหมาะกับเป็นแบดกายสุดๆไปเลยอะเหรอค่ะแต่แต่งตัวแบบนี้แล้วดูหล่อมากเลยอะพี่ม่อนคือว่าน้องดาเป็นแอดมินแฟนเพจไซมอนเลเวอร์นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องดาขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะน้องดาจะเอาไปลงเพจนะคะได้สิครับยินดีครับได้ค่ะโอเคค่ะ1 2 3เดี๋ยวดีกว่าครับพี่ว่าเราอย่ามาถ่ายรูปพี่หน้า rest room ดีกว่าเรา move ไปถ่ายที่สตูดิโอดีกว่านะฮะเพราะมีทั้ง prop มีทั้ง writing นะฮะภาพออกมาจะได้ perfect แล้วเดี๋ยวพี่จะไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในเพจด้วยดีไหมครับดีค่ะพี่มนถ้าดีตามมาเลยครับ let's go come onชุดนี้เป็นไงบ้างฮะนี่ผมว่าก็ดูดีนะครับแล้วก็ได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วผมเลือกชุดนี้เองเลยนะครับไม่เวียนหัวหรอคะโหโอ้ยเวียนหัวนิดหน่อยนะครับถ้างั้นมาซบนี่มาโอเคทุกคนพร้อมไหมครับย่าโอเคเชิญครับกราบเรียนเชิญคุณไซมอนครับตามที่เราบีฟกันไว้เลยนะครับคุณไซมอนก็แอคชั่นไปแอคติ้งไปพี่ใหญ่อากาศเดี๋ยวพี่จับเฟรมที่มันดูเนี่ยอย่างที่บอกไปนะให้เขาดูฟีลลิ่งแบบฉลาดเป็นนักสู้แต่มีความเนี้ยอยู่ในตัวนะคุณไซมอนโอเคนะโอเคได้ตามนั้นครับอ้าวเริ่มเลยทุกคนครับดีโอเคหล่อมากคุณไซมอนครับขอแบบฉลาดเข้าไปอีกดีครับเดี๋ยวนะครับคุณดำพาครับชอบแบบไหนบอกได้นะครับค่ะนะต่อครับดีกว่าดีครับไปเรื่อยฮัลโหลชาวไซมอนเลเวอร์ทุกคนคะตอนนี้นะคะน้องดาก็อยู่ที่สตูดิโอนั่นเองค่ะวันนี้พี่ม่อนมาฟิตติ้งนะคะจะบอกว่าเท่มากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ม่อนเนี่ยเท่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะนี่ดูสิคะพี่ม่อนเท่มากเลยอ่ะหล่อมากเลยด้วยพี่แกทำอะไรนะคะฉันขึ้นมานะไลฟ์สดเลยเหรอฮะนี่ลำบากพักแกทำอะไรของแกฮะที่ฉันทำเนี่ยมันยังน้อยกว่าสิ่งที่แกทำด้วยซ้ำทำอะไรน้องด้าทำอะไรก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไลฟ์สดพวกนั้นไงทั้งที่รู้โปรเจกต์นี้ไม่เป็นความลับนะฮะยังมีหน้าบอกไม่ได้ทำอะไรสมองก็มีบ้างไหมฮะอย่าบอกนะว่าคนที่เป็นสปายคือแกสปายฉันเนี่ยนะเป็นสปายฉันไม่รู้แล้วฉันก็ไม่ได้เป็นสปายด้วยแค่ไม่ได้เป็นแล้วแกถ่ายรูปทำไมก็ถ้าเกิดว่าแกไม่ให้ฉันถ่ายอ่ะแกก็บอกฉันดีๆก็ได้นี่บอกแบบผู้ดีอ่ะบอกเป็นป่ะ ฉันจะไปรู้เหรอว่าแกเป็นกระโหลกแค่ลูกแค่นี้คะทุกคนฟังไว้เลยนะที่งานบริษัทเราหลุดออกไปถ้าฉันรู้ว่าใครเป็นสปายฉันเอาเรื่องถึงที่สุดแน่โอ้โหแกร่งมาก very strong ครับผมแล้วก็เก็บมือถือลงไปให้หมดถ้าฉันเห็นใครหยิบขึ้นมาฉันโยนทิ้งแบบของอีเตี้ยนี้แน่เก็บโอเคขอบคุณครับค่ะน่าเลยค่ะอะไรครับก็รอบเพจหนังเรื่อง Only You ไงคะลืมไปแล้วหรอว่าลำพาชวนคุณด้วยอ๋อผมไม่ลืมครับผมไม่พลาดอยู่แล้วเอ๊ะแล้วผมนั่งกับใครครับนั่งกับคุณลำพาหรือเปล่าคุณอรดาครับจะได้โปรโมทหนังเรื่องใหม่ที่จะได้เล่นด้วยกันด้วยจะไปนั่งกับคนอื่นได้ยังไงล่ะครับแล้วถ่ายเสร็จแล้วคุณไซมอนไปไหนต่อหรือเปล่าคะอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนไหมว่าน่าเสียดายจังครับผมมีงานต่อชีวิตซุปตาอย่างผมหาเวลาส่วนตัวยากครับต้องขอโทษจริงๆไว้เจอกันพรุ่งนี้ทีเดียวนะครับ See you ครับฟังเลยเหรอพี่มอนพี่ขอโทษนะพี่ไม่คิดว่าคุณรำพาพัฒน์เนี่ยเขาจะรุนแรงขนาดนี้เขาก็เป็นแบบนี้อะค่ะชื่อเป็นนางฟ้าแต่ชอบทำนิสัยเป็นนางมารชื่อคุณรำพาพัฒน์แปลว่าแองเจิลนั่นเหรอใช่ค่ะกดไม่ติดจริงๆหรอเนี่ยเราก็อดมีรูปเจ๋งๆกับพี่เลยสิไม่เป็นไรนะน้องทีมงานเดี๋ยวพี่ซื้อมือถือมาคืนให้ดีไหมดีค่ะพี่มอนพูดจริงนะคะพี่ไปก่อนนะพี่มอนคะมีอะไรเข้าตาหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นสไตล์ของพี่คุณพี่ค่ะรอบเพลสพรุ่งนี้เนี่ยเราไปเร็วหน่อยได้ไหมคะคุณพี่คะว่าไงคุณพี่คิดอะไรอยู่อ่ะดาคุยกับคุณพี่อยู่ตั้งนานนะคะคิดถึงงานฟิตติ้งของหนังใหม่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างลูกสาวคนเก่งของคุณพี่ทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะแล้วน้องดาก็ไปช่วยตั้งแต่เช้าดาว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะคะคุณพี่คะรอบเพลสพรุ่งนี้เราออกจากบ้านเร็วหน่อยได้ไหมคะดาจะได้แวะรับเพชรชุดใหม่ด้วยนะคะก็ตามใจเข้ามาดูยาหน่อยสิตัวไหนเป็นตัวไหนฉันก็ไม่รู้แล้วเนี่ยค่ะค่ะค่ะน้องดาคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะลูกคุณพ่อเขาอยากรู้ว่าฟิตติ้งหนังวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณแม่ค่ะ พี่ม่อนน่ะเท่สุดๆไปเลยอะค่ะ พี่ม่อนน่ะเหมาะกับแบดกายมากๆเลยค่ะ แต่ว่าพี่รำพาสิคะอัลวาดค่ะเครื่องโทรศัพท์มือถือน้องดาพังเลยอะค่ะเนี่ยค่ะหน้าจอแตกเลยอะพังด้วยอะคุณแม่โอ้โหดูสิคะ ทำไมลำพานทำแบบนี้ด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้อะค่ะคุณพ่อคือว่าน้องดาแค่เอามือถือมาถ่ายคลิปพี่ม่อนลงแฟนเพจพอพี่รำพาเห็นนะคะพี่รำพาก็ว่าน้องดาค่ะห้ามถ่ายไม่ได้มันเป็นความลับไม่รู้หรอแล้วอยู่ๆก็เคลื่อนโทรศัพท์มือถือน้องดาหล่นแล้วก็พังเลยอะค่ะคุณพ่ออย่าหาว่าน้องดาฟ้องเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอะค่ะคุณพ่อยังไม่พอนะคะพี่รำพามาหาว่าน้องดาเป็นสปายด้วยแล้วก็บอกว่าบริษัทอะมีสปายอะไรก็ไม่รู้อะคุณพี่ค่ะดูสิคะหนูรำพามาหาว่าน้องดาอยู่สบายอะสปายค่ะคุณแม่สปายค่ะคุณพี่น้องดาไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้เลยนะคะดาว่าหนูรำพาทำเกินไปนะคะคุณพี่เอาไว้เดี๋ยวผมคุยกับเขาเองดาก็ไม่ได้อยากให้คุณพี่ใจร้ายกับลูกหรอกนะคะแต่อย่างที่ดาบอกว่าน้องดาไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้อ่ะมาแล้วทำไมไม่บอกยืนหาว่าแสงอะไรยาที่เธอจัดมาเนี่ยจัดอะไรมาฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยมาดูสิจะมาคุยด้วยเห็นออนดูเงียบๆไปออนไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะออนแค่รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยออนอย่าไปถือสาปวีดาเขาเลยนะเขาเป็นคนแบบนี้แหละค่ะออนจะมีสิทธิ์ไปถือสาอะไรเขาได้ล่ะค่ะตอนนี้ลำพาก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วออนจะอยู่ที่นี่ต่อหรือย้ายออกไปเอาแบบที่ออนสบายใจเลยผมไม่ว่าอะไรขอบใจนะยุตตี้เป็นอะไรทำไมต้องทำหน้าทำตาแบบนั้นด้วยเปล่าบอกมาอย่ามางอนเป็นตุ๊ดหรอก็ผมไม่ชอบหน้าพระเอกหน้าหม้อนั่นไงครับมันแตะอ่างกูอยู่นะอ๋อที่หน้าเป็นตูดมาตลอดทางอ่ะเพราะเรื่องนี้หรอ ทำไมอะหึงฉันหรือว่าหึงไซมอนที่มายุ่งกับฉันหรือว่าหึงฉันที่ไปยุ่งกับไซมอนกันแน่คะฉันรู้นะทำไมจะไม่รู้ว่าเขาตาอ่างฉันน่ะฉันก็แค่เล่นด้วยนิดๆหน่อยๆไม่ได้เสียหายอะไรหรอกจำที่ฉันเคยบอกได้ไหมว่าเขายังไม่ได้ฉันเขาจะทำแบบนี้แหละฉันก็จะยั่วเขาไปเรื่อยๆจะได้หลอกใช้ง่ายๆไงแต่ผมเป็นห่วงคุณนะครับกลัวคุณพลาดท่าเขาไม่มีทางไม่เอาน่ะอย่าทำหน้าแบบนี้สิเดี๋ยวไม่สวยอยู่ตีนี่คุณอำภาคุณคิดว่าผมเป็นเกย์จริงเหรอนี่อย่ามาแอปแมนนะผมไม่ใช่เกย์ผมเป็นผู้ชายหรอผมเป็นผู้ชายจะให้ผมพิสูจน์ก็ได้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยยูตี้เห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วครับแล้วทำไมถึงไม่บอกฉันนายเห็นข่าวนี้แล้วทำไมถึงยังไม่บอกฉันคุณลำพาครับคุณลำพาใจเย็นก่อนนะครับคือว่าผมเห็นข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเราฟิตติ้งแล้วครับแล้วผมก็จะได้บอกคุณแต่ว่าเกิดเรื่องคุณประภาดาถ่ายคลิปคุณไซมอนก่อนแล้วตอนนั้นคุณก็ลมเสียมากคุณสั่งให้ทุกคนเก็บมือถือไปให้หมดผมก็เลยจะบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันงั้นเหรอฉันสารแนวบอกให้ทุกคนปิดโทรศัพท์แล้วตอนนี้จะมาโวยทำไมแบบนี้ใช่ไหมเปล่าครับไม่ใช่ครับเปล่าอะไรก็เพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้บอกว่าฉันเป็นคนใช้แต่อารมณ์ผมขอโทษครับผมผิดเองที่ไม่รีบบอกคุณใช่มันสำคัญมากแค่ไหนรู้ไหมถ้าฉันรู้เร็วกว่านี้ป่านนี้ฉันโทรหาต้นตอสั่งปิดข่าวได้แล้วตอนนี้ข่าวมันแพร่ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะนายเป็นเลขาภาษาอะไรฮะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเด็กอนุบาลยังรู้เรื่องมากกว่านายอีกใช่ครับผมมันทำงานไม่ได้เรื่องแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณจะโมโหขนาดเนี้ยก็ตอนนั้นเนี่ยคุณมัวแต่สนใจคุณไซมอนเอ้ยสนใจเรื่องงานอยู่อะครับไม่กล้าพูดกับฉันแบบนี้เลยเหรอกล้าพูดแบบนี้กับฉันเลยเหรอฮะลำพาครับใจเย็นก่อนนะครับไม่เย็นมาละออกมาจากห้องฉันไม่อยากเห็นหน้านายใส่หัวออกไปครับไปออกไปไงออกไปเลยไปออกไปออกไปจากห้องฉันลำพาออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปอีก30อุ๊ยค่ะคุณลำพาคือสามจะโทรมาถามเลยค่ะว่าเห็นข่าวหรือยังข่าวอะไรตอนไหนตอนนี้เลยค่ะคุณลำพาที่เขาลือกันว่าที่น้องตัวโน้ตรับงานหนังในตอนนั้นเพราะว่าคบอยู่กับลูกสาวผู้บริหารภาพยนตร์ไทยอยู่ด้วยจริงหรือเปล่าคะตรงมากเลยนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วฮะเป็นอย่างนั้นแหละครับก็พอดีตอนนั้นมีงานร่วมกันก็เลยได้มาสนิทกันครับสรุปว่าตอนนั้นคบหรือไม่ได้คบครับเห็นว่าที่เลิกกันกับน้องเชอรี่ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับก็จริงๆเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วครับในเรื่องที่มันดีๆ ก็ได้แต่จำส่วนเรื่องที่ไม่ดีผมก็ลืมไปหมดแล้วครับอย่าไปขุดคุยเลยดีกว่าฮะไม่มีประโยชน์หรอกครับชีวิตต้องโกออนนะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าใครเป็นคนปล่อยรูปปล่อยคลิปออกมาครับทราบไหมครับไม่ทราบเลยครับว่าใครเป็นคนปล่อยแต่ว่าจริงๆถ้าจะมีคนปล่อยก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะมีกระแสตอนนี้ก็ได้นะฮะทำไมพี่ๆไม่ลองไปถามลูกสาวบริษัทภาพยนตร์ไทยดูบ้างครับพรุ่งนี้เห็นว่ามีรอบเทสหนังใหม่ของภาพยนตร์ไทยอาจจะปล่อยออกมาเป็นกระแสว่างั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับพี่พูดเองนะครับก็ยังคลุมเครืออยู่นะคะคุณว่าเป็นการปล่อยข่าวเองหรือว่ามีใครปล่อยข่าวกันแน่เอ๊ะคุณรอพอเนี่ยจะสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าเห็นว่าหนังก็มีรอบเพจอะไรอย่างนี้ถ้าปล่อยเองเนี่ยก็ถือว่าแปลกมากเลยนะปล่อยข่าวให้โดนด่าเนี่ยอุ๊บก็กระแสไงคะคุณช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าหรือว่าข่าวดีก็สามารถเป็นกระแสได้ทั้งนั้นแหละค่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่ะคุณรอบเพจของหนัง Only You รักเพียงเธอเนี่ยเราจะเกาะติดตามกระแสให้ใกล้ชิดกับตัวคุณรอพอเลยค่ะว่าแต่รอพอเล่นอะไรเนี่ยลำพาโอ้ยคุณพี่คิดว่าหนูรำพาเป็นคนปล่อยข่าวนี้เองเหรอไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ถูกเลยรู้แต่ว่าไม่ฉลาดเอาเลยเนี่ยทำไมล่ะคะคุณพี่คือเขาคงจะคิดว่าถ้ามันมีข่าวแล้วก็จะมีกระแสคนจะเข้าไปดูหนังเราเยอะแต่คงจะลืมไปว่าคนไทยเวลาเกลียดใครแล้วเนี่ยก็จะแบนคนนั้นเลยอาจจะแบนค่ายหนังเราไปด้วยเผลอๆอาจจะไปถึงว่าไม่ยอมเข้าไปดูหนังเราเลยก็ได้เป็นแบบนี้ก็แย่สิคะคุณพี่ตัดสายด้วยเป็นโรคบ้าอะไรเนี่ยชอบตัดสายคนอื่นทิ้ง